ลิซ่าแบล็คพิงค์สุดปัง CEO บูการีประกาศก้าวกลาง IG รอร่วมงานที่อิตาลีเตรียมต้อนรับอย่างราชินีหลังก่อนหน้านี้โดนค่าย YG ไม่อนุญาตเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลนะครับกรณีลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่ได้ร่วมงานอีเวนต์แฟชั่นที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะถึงขนาดชองคิสตอฟบาร์บิน CEO แบรนด์หรูชื่อดังอย่างบูการีก็ออกมาแสดงความเสียดายชี้ทางค่าย YG ไม่อนุญาตเพราะสถานการณ์โควิด-19 นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆทั่วโลกเป็นอย่างมากจนถึงขนาดมีแฮชแท็ก YG Let Lisa Do Her Work ติดเทรนด์ Twitter อยู่หลายต่อหลายวันนะฮะแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2564ที่ผ่านมาทางชองคิสตอฟบาร์บินนะครับ CEO บูการีก็ได้ออกมาประกาศกลาง IG นะครับด้วยการโพสต์รูปของลิซ่านะครับพร้อมกล่าวว่าจะได้ร่วมงานกับลิซ่าที่อิตาลีและเตรียมรอต้อนรับเธออย่างราชินีโดยโพสต์ระบุว่าถ่ายแบบสวยๆของลิซ่านะครับโดยบาซ่าไทยแลนด์เราภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าและแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นคุณเร็วๆนี้ที่กรุงโรมในงานเครื่องเพชรบูการี 2022-2023 คุณจะได้รับการตอบรับอย่างราชินีจากเรางานนี้นะฮะก็ทำเอาแฟนๆต่างพากันดีอกดีใจและเฝ้าติดตามรอชมลิซ่านะครับที่จะได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่อย่างที่ลิซ่าควรจะเป็นและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับของแฟนๆลิซ่าทั่วโลกนะฮะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะครับเมื่อเช้าแอดตื่นมาก็เปิด YouTube นะครับเจอวิดีโอซ้อมเต้นเพลง Money ของน้องนะฮะเห็นยอดวิวนะครับตกใจให้ยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยก็เกือบจะ1ล้านแอดก็เลยนั่งเฝ้านะฮะแล้วก็รอลุ้นว่า MV ซ้อมเต้นที่เพิ่งปล่อยไปนี้นะครับจะถึง1ล้านวิวภายในกี่นาทีและก็ได้ภาพนี้มาฝากนะครับ MV ซ้อมเต้นเพลง Money ของน้องลิซ่ามียอดผู้เข้าชม1ล้านครั้งภายใน52นาทีเท่านั้นนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ